สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมหนูอาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังครับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังตรงนี้นะครับเป็นศูนย์พักสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 กันครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกันครับวันนี้นวาได้รับเกียรตินะฮะอยู่ที่ศูนย์พักคอยผู้ส่งต่อนะครับเขตลาดกระบังวันนี้นวาได้รับเกียรติจากคุณหมอนะฮะมาให้ความรู้นะฮะแล้วก็มาอธิบายเพิ่มเติมในของศูนย์พักคอยตรงนี้สวัสดีฮะสวัสดีครับอยากให้อธิบายเพิ่มเติมสำหรับศูนย์พักคอยตรงนี้ครับครับก็ขออนุญาตนะคะวันนี้เราโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะคะกับสำนักงานเขตลาดกระบังมาทำศูนย์พักคอยในเขตลาดกระบังแห่งนี้นะคะซึ่งรองรับผู้ติดเชื้อได้200รายนะคะก็จะมีทั้งโซนผู้หญิงโซนผู้ชายแล้วก็ยังมีโซนครอบครัวด้วยนะคะในการที่จะรองรับนะคะระบบการดูแลตรงนี้ต้องเรียนค่ะว่าคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดนะคะแล้วก็ไม่มีอาการหรืออาการน้อยนะคะกลุ่มนี้เราจะเรียกว่าโควิดสีเขียวนะคะโดยหลักการแล้วเราจะพยายามที่จะดูแลให้เขากักตัวอยู่ที่บ้านนะคะซึ่งในส่วนของสำนักอนามัยนะคะศูนย์บริการสาธารณสุขคลินิกอบอุ่นก็จะช่วยดูแลโควิดสีเขียวอยู่ที่บ้านแต่ในกรณีที่คุยแล้วดูแลแล้วประเมินสถานการณ์แล้วเป็นกลุ่มคนไข้โควิดสีเขียวที่ไม่สามารถอยู่ที่บ้านได้นะคะกรณีนี้ก็คือจะต้องได้รับการดูแลถ้าเกิดเตียงโรงพยาบาลสนามรับได้ก็จะไปโรงพยาบาลแต่ถ้าเรารับไม่ได้ก็จะมาอยู่พักคอยอยู่ที่ศูนย์พักคอยแห่งนี้นะคะซึ่งเราเรียกว่า community isolation นะคะในศูนย์พักคอยก็จะเป็นการพักคอยเพื่อรอส่งต่อไปโรงพยาบาลอีกทีนึงนะคะในศูนย์พักคอยแห่งนี้ก็จะมีเจ้าบ้านก็คือทีมท่านผอ.เขตท่านสำนักงานเขตนะคะก็จะดูแลในการดูแลสถานที่สิ่งแวดล้อมอำนวยความสะดวกแล้วก็การกำจัดขยะอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลลาดกระบังโดยกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนเราก็จะจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์นะคะมีทั้งพยาบาลกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาร่วมดูแลนะคะการดูแลเราก็จะเริ่มจากการรับข้อมูลของคนไข้นะคะคนไข้ที่จะเข้าศูนย์พักคอยโดยหลักจะต้องมีการประเมินโดยสำนักอนามัยศูนย์บริการสาธารณสุขก่อนนะคะในการที่จะชวนเข้าสู่ระบบโฮมไอโซเลชันหรือการกักตัวที่บ้านแต่ถ้ามีข้อจำกัดก็จะต้องมาพึ่งที่ศูนย์พักคอยศูนย์บริการสาธารณสุขก็จะส่งรายชื่อคนไข้มาที่เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์พักคอยโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลลาดกระบังกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนก็จะเป็นผู้คัดกรองรายละเอียดนะคะนัดหมายกันนะคะแล้วก็มีทีมเทศกิจจากสำนักงานเขตช่วยในการรับส่งนะคะพอวันที่จะส่งเข้าก็จะมีการประสานข้อมูลมาก่อนค่ะแล้วมาถึงที่ศูนย์พักคอยแล้วก็จะมีจุดลงทะเบียนนะคะจุดลงทะเบียนก็จะมีการซักประวัติพูดคุยรายละเอียดแล้วก็ตรวจหลักฐานค่ะหลักฐานที่เราจะตรวจก็คือบัตรประชาชนนะคะอันที่2ก็คือผลตรวจโควิดนะคะซึ่งเราใช้ผลตรวจประเภท RT-PCR นะคะซึ่งเป็นลักษณะของการตรวจหา DNA ของเชื้อนะคะแล้วก็พอผลตรวจชัดเจนมีบัตรประชาชนชัดเจนนะคะแล้วเราก็คัดกรองอาการค่ะคนไข้ที่จะเข้ามาอยู่ในศูนย์พักคอยได้ก็ขอความกรุณาต้องเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองอ่อนๆ นะคะเพราะถ้าเราคัดกรองออกมาเป็นสีแดงมีอาการหอบเหนื่อยออกซิเจนปลายนิ้วต่ำกว่า96เราจะขออนุญาตส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ะเพราะว่าดูจะไม่ปลอดภัยถ้าจะอยู่ที่ศูนย์พักคอยแล้วเราก็ถึงจะเข้าพักในศูนย์พักคอยในระหว่างเข้าพักในศูนย์พักคอยก็เป็นการอยู่ร่วมกันแบบชุมชนนะคะที่จะอาศัยการมีส่วนร่วมจิตอาสาช่วยกันดูแลกันเองเป็นเพื่อนกันนะคะดูแลอาหารการกินดูแลการกินยานะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะก็อยู่ร่วมกันเป็นแบบชุมชนนะคะแล้วก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งที่นอนผ้าห่มนะคะแล้วก็รางตากผ้านะคะ
นะคะเราจะมีเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการวัดไข้วัดอุณหภูมิวัดออกซิเจนปลายนิ้วนะคะแล้วก็มีเครื่องวัดความดันในการคัดกรองสุขภาพทุกวันโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับทีมพยาบาลนะคะแล้วก็ทีมแพทย์เราก็จะเป็นลักษณะคอนซัลท์ปรึกษาผ่านระบบเทเลเมดิซีนนะคะแล้วก็ดูแลอาหารการกินมีน้ำท่าให้เพียบพร้อมนะคะถ้าอาการเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็จะประสานส่งต่อไปโรงพยาบาลนะคะแต่ถ้าแล้วก็มีเตียงรับก็จะส่งไปโรงพยาบาลเช่นกันก็มีโอกาสที่คนไข้จะอยู่กับเราจนได้เตียงหรืออยู่กับเราจนหายสบายดีกลับบ้านก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นการดูแลสุขภาพเป็นการดูแลผู้ป่วยที่ติดโควิดนะคะในกลุ่มที่เป็นสีเขียวหรือสีเหลืองที่อาการน้อยๆกรณีที่เตียงเต็มก็ศูนย์พักคอยก็จะเป็นที่พึ่งสำหรับประชาชนนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็การควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคของโควิดด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ